สวัสดีครับอยู่กับเราพูดดี Channel วันนี้จะมานำเสนอ10บิ๊กไบค์ที่มีความนิยมสูงสุดกันนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมากระแสรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่หรือที่เรียกกันว่าบิ๊กไบค์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นและตลาดบิ๊กไบค์ในไทยก็เติบโตเร็วอย่างน่าเหลือเชื่อเนื่องด้วยการจราจรที่ติดขัดจึงทำให้บิ๊กไบค์เป็นตัวเลือกในการใช้สัญจรเดินทางไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นๆหรือออกทริปทางไกลได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอีกทั้งมีรูปแบบที่หลากหลายประกอบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ผู้ผลิตบิ๊กไบค์ก็ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเสริมให้บิ๊กไบค์มีสมรรถนะที่ดีขึ้นทันสมัยปลอดภัยขึ้นบิ๊กไบค์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากวันนี้เราจะพามารู้จักรถบิ๊กไบค์ทรงสปอร์ตที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยกันนะครับเริ่มแรกเลยนะครับ BMW S1000RR ต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งในรถสปอร์ตคันหนึ่งที่เป็นที่หมายปองของใครหลายๆคนเลยทีเดียวกับ BMW S1000RR Big Bike สายพันธุ์ Super Sport จากค่าย BMW นะครับที่มาพร้อมกับดีไซน์ฉกเฉี่ยวโดดเด่นสะดุดตาใช้เฉดสีที่หลากหลายเพื่อเพิ่มบุคลิกภาพที่ชัดเจนให้กับตัวรถไม่ว่าจะเป็นความเข้มขึ้นของสีดำ Backstop Metallic หรือความปัดเปรียวของสีแดง Racing Red ที่ตัดด้วยสีขาวไลท์ไวท์หรือจะเป็นชุดสีไฟคัลเลอร์ที่ลงตัวเป็นเอกลักษณ์มาพร้อมกับเครื่องยนต์4สูบ4จังหวะขนาด199 cc ระบายความร้อนด้วยน้ำกำลังสูงสุดอยู่ที่199แรงม้าที่ 13,500 รอบต่อนาทีน้ำหนักรถประมาณ204กิโลกรัมนะครับความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง 17.5 ลิตรส่วนเรื่องของราคาสีแดงกับสีดำราคาจะอยู่ที่ 840,000 บาทนะครับส่วนสีไฟคัลเลอร์ราคาจะอยู่ที่ 870,000 บาทนะครับ Kawasaki Ninja ZX10Rซูเปอร์สปอร์ตไบค์ระดับท็อปๆของค่ายคาวาซากิในรอบนี้ ZX10R มาพร้อมกับความแรงขึ้นไปอีกขั้นโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่ฉกเฉี่ยวปัดเปรี้ยวและดุดันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเห็นได้จากโครงกระจังหน้ารถและจอแสดงการทำงานโฉมใหม่พร้อมกับส่วนท้ายที่ยาวขึ้นส่งให้ตัวรถดูปัดเปรี้ยวแต่ยังคงไว้ซึ่งความทรงพลังการตกแต่งคุณภาพสูงทั้งเครื่องและรูปลักษณ์ภายนอกในทุกรายละเอียดมีเครื่องยนต์4สูบขนาดเครื่องยนต์998 cc ระบายความร้อนด้วยน้ำโดยรอบนี้ได้เปลี่ยนระบบวาล์วใหม่ทำให้แรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น203แรงม้าที่ 13,500 รอบต่อนาทีส่วนราคานะครับ 790,000 บาท Yamaha YZF R1 ได้รับการพัฒนามาจากรถซุปเปอร์ไบค์ระดับสนามแข่ง MotoGP สู่ความเป็นรถสปอร์ตที่เหมาะกับการขับขี่บนท้องถนนท่านั่งที่เป็นแบบก้มตัวลงข้างหน้าในแบบสไตล์ของรถซุปเปอร์สปอร์ตที่สามารถขับขี่ได้อย่างอิสระชิวหน้าป้องกันการปะทะของแรงลมได้อย่างดีขับขี่ทางไกลและการทำความเร็วก็สามารถเป็นไปได้ง่ายโดยปรับองค์ประกอบหลักของ R1 ให้มีน้ำหนักเบาลงแต่อัดแน่นด้วยรายละเอียดมากขึ้นมีน้ำหนักเพียง199กิโลกรัมที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์4สูบเรียง998 cc ระบายความร้อนด้วยน้ำมาพร้อมกับแรงม้า199ตัวราคานะครับ 799,000 บาทYamaha YZF R1M จะคล้ายๆกับตัว R1 ธรรมดานะครับมาดูกันว่ามีส่วนไหนแตกต่างกันบ้างจะมีชิ้นส่วนคาร์บอนเพิ่มมาที่ด้านหน้าของตัวรถโชคหน้าตัว R1M เป็นของเออร์ลินที่สำคัญโชคเออร์ลินของตัว R1M มันเป็นโชคไฟฟ้าสามารถปรับโชคได้ผ่านระบบในตัวรถเลยนะครับแต่ R1 ธรรมดาจะเป็นโชค KYB หรือว่าคายาบ้าที่ปรับโชคแบบแมนนวลคือการใช้ไขควงหมุนบนตัวโชคนะครับโชคหลังของ R1M ก็เช่นเดียวกันนะครับใช้ของเออร์ลินไฟฟ้าที่สามารถปรับได้ภายในตัวรถเลยของ R1 ตัวธรรมดานะครับก็คือใช้แบบแมนนวลของโรงงานก็คือใช้ไขควงหมุนเหมือนกับโชคหน้าเลยเจ้า R1M ยังมีกล่องวัดรอบจับเวลาไว้ใช้ในสนามอีกด้วยนะครับยังมีเรื่องของสวิงอาร์มที่ R1M จะเป็นอลูมิเนียมพ่นแลกเกอร์แต่ R1 จะเป็นอลูมิเนียมที่ถูกพ่นสีดำโดยสีของ R1 จะมีด้วยกัน2สีคือสีดำและสีน้ำเงินแต่ R1M จะมีแค่สีเดียวนะครับก็คือสีน้ำเงินนั่นเองน้ำหนักรถอยู่ที่ประมาณ201กิโลกรัมราคา 1,999,000 บาทนะครับ Honda CBR 1000RR SP ในบรรดาของ Big Bike สายพันธุ์แดนประดิษฐ์แล้วชื่อ Honda CBR ก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีของบรรดาผู้ชื่นชอบความแรงของรถ2ล้อเพราะถ้าว่าไปแล้วมันก็ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีความแรงจากสนามแข่งเช่นเดียวกันถือเป็นการฉลองครบรอบ25ปีในส่วนของการออกแบบยังคงกลิ่นอายของความเป็น CBR อยู่ลดเรื่องของน้ำหนักตัวรถ
และเพิ่มความคล่องแคล่วและสมรรถนะในการขับขี่ให้สมกับเป็นเรือธงของค่ายมาพร้อมกับเครื่องยนต์4สูบเรียง998ซีซีได้แรงม้าที่189ตัวสำหรับสเปคของทางยุโรปนะครับน้ำหนักรถอยู่ที่185กิโลกรัมราคา 779,000 บาทนะครับ Suzuki GSX-R 1000R ตำนานของรถแข่งที่ได้รับรางวัลจนถูกขนานนามว่า King of Sport Bike ถูกออกแบบให้มีรูปลักษณะปาดเปรียวน้ำหนักเบาพร้อมบรรจุเทคโนโลยีความแรงจากสนามแข่งสู่การขับขี่บนท้องถนนและด้วยความคล่องแคล่วไม่ว่าจะอยู่บนถนนหรือเอาลงสนามแข่งก็พร้อมที่จะตอบสนองได้ตามความคิดจึงเป็นรถที่ทำให้ผู้ใช้งานพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นรถจักรยานยนต์สายพันสปอร์ตที่ยอดเยี่ยมที่สุดการออกแบบตัวถังได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ในการแข่งขันมอเตอร์ทีพีทำให้รูปทรงดูปาดเปรียวตั้งแต่หัวจรดท้ายตามหลักอากาศพลศาสตร์เครื่องยนต์ขนาด4ลูกสูบ998ซีซีแรงม้าอยู่ที่202แรงม้าที่ 13,200 รอบต่อนาทีน้ำหนักรถประมาณ203กิโลกรัมนะครับราคาอยู่ที่ 89,000 บาทดูคติ1299พานิกาเล่ซูเปอร์ไบค์จากอิตาลีของค่ายดูคติที่มีความโดดเด่นชมเชียวรถมีการออกแบบมาได้อย่างสวยงามไฟหน้าคู่ออกแบบให้มีดีไซน์สวยงามไฟหน้าแบบ LED ไฟท้ายใช้ระบบไฟ LED เหมือนกันผสมตัวระหว่างดีไซน์กับนวัตกรรมใหม่ทั้งด้านดีไซน์ที่ทรงสปอร์ตชมเชียวกว่าเดิมผสมผสานกับเทคโนโลยีที่คอยช่วยเหลือในการขับขี่ให้มั่นใจยิ่งขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์ซูเปอร์ควาโดเอลทวินขนาด 1,285 ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำถังน้ำมันขนาด17ลิตรให้พละกำลังสูงสุด209แรงม้าที่ 11,000 รอบต่อนาทีราคา 1,398,000 บาทนะครับดูคาติพานิกาเล่ V4 ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับค่ายดูคาติที่เปิดตัวรถบิ๊กไบค์ซูเปอร์สปอร์ตสัญชาติอิตาเลียนรุ่นแรกของค่ายก็ว่าได้ที่ใช้เครื่องยนต์ V4 คือเป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบที่วางข้อเหวี่ยงทำมุม90องศาเป็นรูปตัว V จากแต่ก่อนจะเห็นกันมาตลอดว่าค่ายดูคาติใช้เครื่องยนต์2สูบมาโดยตลอดซึ่งนี่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่มากของทางค่ายดูคาติรูปทรงดีไซน์ก็ยังคล้ายกับตระกูลพานิกาเล่อยู่แต่เจ๋งกว่าก็ตรงที่เป็นเครื่องยนต์ V4 นี่แหละครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ V4 90องศา4ลูกสูบระบายความร้อนด้วยน้ำบรรจุน้ำมัน16ลิตรราคา 969,000 บาทนะครับ Honda CBR 650F เป็นบิ๊กไบค์แนวสปอร์ตฟูลแฟริ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตอนนี้ Honda CBR 650F ได้ปรับปรุงใหม่ไฟหน้าดูฉบเฉี่ยวทรง V shape เป็นแบบ LEDไฟท้ายก็ยังคงเป็นแบบ LED เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานหน้าปัดเลนไม้แยกส่วนแสดงผลชัดเจนแบบดิจิตอลระบบการกระเทือนหน้าและหลังยังมีสมรรถนะที่ดียังเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยระบบเบรกแบบ ABS ชบเฉี่ยวยิ่งกว่าเดิมด้วยลายกราฟิกแบบใหม่ของ Honda มากับเครื่องยนต์4สูบ 649cc ระบายความร้อนด้วยน้ำกำลังอัดอยู่ที่ 89.8 แรงม้าความจุน้ำมัน 17.3 ลิตรน้ำหนัก214กิโลกรัมราคาค่าตัวอยู่ที่ 303,000 บาทนะครับ Yamaha YZF R10 เป็นบิ๊กไบค์ที่โดดเด่นเป็นอย่างมากด้วยไฟหน้าคู่แบบใหม่สายไฟเป็นแบบ LED ไฟเลี้ยวหน้าอยู่ตรงกระจกทั้งสองข้างโดดเด่นเป็นอย่างมากสายไฟเป็นแบบ LED ทั้งไฟหน้าและไฟท้ายส่วนท้ายถูกออกแบบให้เป็น Aero Dynamic YZF R6 เป็นรถซุปเปอร์สปอร์ตขนาด 600cc ที่ถูกใส่ท่อ DNA มาจาก YZF M1 รถแข่งที่ดีที่สุดในโลกจากค่าย Yamaha พร้อมทั้งดีไซน์ใหม่หมดตั้งแต่หัวจรดท้าย Yamaha YZF R6 ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดตำนานแห่งชัยชนะที่โดดเด่นเหนือใครในท้องถนนแรงด้วยกลุ่มพลังเครื่องยนต์4สูบแถวเรียงขนาด 599cc ระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุด 118.4 แรงม้าที่ 14,500 รอบต่อนาทีความจุน้ำมัน17ลิตรน้ำหนัก189กิโลกรัมราคาอยู่ที่ 549,000 บาทเป็นยังไงบ้างครับกับรถบิ๊กไบค์ที่เรานำมาเสนอถ้าดูแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ3 2 1 actionมันชอบ
องยูทูบน้องใหม่มีคลิปดีสาระมีมากมายเกี่ยวกับคลิปการใช้เนื้อคลิปวิธีการใช้เครื่องออกกำลังกายและคลิปการแสดงละครสั้นของเด็กๆที่สนุกสนานว้าวพวกเราขอความกรุณาท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดSubscribeหรือจะคอมเมนต์รูปน้องต่างๆไว้ใต้คลิปก็ได้นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่ต้องรอเอาหมดคลิปไปแอนเดอร์ในช่องในการรับชมคลิปของใครค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะที่คอยติดตามและรับชมคลิปของช่องเราตลอดมาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย